ครูไทยรักสิทธิ์คิดพัฒนา wow. นี่เป็นคำขวัญวันครูแห่งชาติสำหรับปีนี้นะครับซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่16มกราคม2563พวกเราหลายคนยังจำอาจารย์คนแรกของพวกเราได้ไหมครับตั้งแต่ชั้นอนุบาลประถมจนถึงมัธยมศึกษาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยนะครับวันครูแห่งชาตินี้ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับจะได้มีการจัดงานให้ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นสมาชิกของครูสภาได้มีกิจกรรมร่วมกันกำหนดในเรื่องของนโยบายการศึกษาระเบียบวินัยแล้วก็สวัสดิการต่างๆพอสมควรให้แก่ครูบาอาจารย์นะครับพวกเราเองทุกคนนะครับที่เป็นลูกศิษย์ท่านต้องยอมรับว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่ต้องรับผิดชอบมีความเป็นระเบียบวินัยนะครับปลูกฝังและสั่งสอนลูกศิษย์ตั้งแต่แรกนะครับจนสามารถเติบโตสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองได้จึงเป็นอาชีพที่บอกว่าปิดทองหลังพระนะครับคือทำคุณงามความดีมาโดยตลอดแต่ศิษย์แต่ละคนซึ่งมองเห็นได้น้อยมากเพราะฉะนั้นวันครูแห่งชาตินะครับผมถือว่าเป็นวันที่ดีที่พวกเรานะครับสามารถไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ที่เรารู้จักแม้แต่กิจกรรมในโรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมเองก็มีกิจกรรมวันไหว้ครูคัดเลือกเด็กหน้าตาดีเพื่อเป็นตัวแทนสุดท้ายนะครับไปกราบเท้าลงกราบท่านแค่นี้ผมว่าครูบาอาจารย์ก็รู้สึกตื้นตันกันแล้วนะครับผมเองต้องยอมรับว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยครูทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรานะครับต้องมีการสูญเสียเป็นอย่างมากนั่นหมายถึงว่าเราได้สูญเสียพ่อพิมพ์แม่พิมพ์แห่งชาติไปซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องเสียสละแล้วก็ต้องทนกับมรสุมของความเหตุการณ์ไม่สงบทางภาคใต้นะครับก็ขอเอาใจช่วยให้ผ่านช่วงวิกฤตแบบนี้ไปพวกเราเองทุกวันนี้ที่อยู่ได้ต้องบอกว่าครูคือผู้ขับเกลาเรานะครับประเทศจะเดินหน้าได้ไม่ว่าจะขับเคลื่อนไปแข่งกับนานาประเทศได้ผมว่าอาชีพครูนี้คือตั้งต้นจากจุดสตาร์ทเลยนะครับที่มาเพาะบ่มให้พวกเราได้จนถึงวันนี้เพราะฉะนั้นวันครูแห่งชาติจึงถือว่าเป็นวันที่สำคัญไม่แพ้วันอื่นๆเลยนะครับเพราะว่าครูคือผู้ชี้นำทางความคิดให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกรู้ยากรู้ภาคเพียรให้รู้เปลี่ยนแต่งสู้รู้สร้างงาน wow. แล้วก็ทั้งหมดนี้มานะครับครูคือผู้สร้างที่ใหญ่ยิ่งสร้างคนจริงสร้างคนเก่งสร้างคนกล้าและสร้างให้ตัวเราเป็นของตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นขอให้วันครูแห่งชาติครูทุกท่านที่ได้ชมคลิปนี้นะครับจงมีแต่ความสุขเจริญหน้าที่ในการงานอาชีพครูต่อไปนะครับก็ขอเป็นกำลังใจสำหรับครูทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับผม